งช้าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันการเดินทางจากตรงนี้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับ200กิโลกว่า200นี่หรอผมว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นครับผมออกเดินทางจากอำเภอ2จังหวัดแพร่นะครับเพื่อจะไปอำเภอเด่นชัยตรงนี้เป็นส่วนด้านหลังของห้องพักรีสอร์ทที่ผมพักเมื่อคืนนี้นั่นเองนะครับผมเดินทางมามันจะเป็นบรรยากาศของทุ่งนาแล้วก็ผ่านเวลาไปอีกนานจนตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วก็มาอยู่ที่อำเภอเด่นชัยนะครับเดี๋ยวเราหาอะไรกินนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็คือเที่ยงกว่านะครับอาหารที่มันเป็นอาหารเหนือบ้างนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะออกจากภาคเหนือเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดแพร่อยู่เลยนะครับอำเภอเด่นชัยครับวันนี้แวะร้านอาหารครับเลยจากปั๊มน้ำมันปตท.นิดนึงมีเป็นกะเพราไส้อั่วนะครับไม่รู้เรียกว่าอาหารเหนือหรือเปล่าแต่ก็พอใช้ได้ครับเราเดินทางมาที่เขตรอยต่อชายแดนของจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์นะครับตอนนี้เราเข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะลงจากเขาในตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปลงสู่พื้นราบด้านล่างก็จะเป็นส่วนของอุตรดิตถ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเราเข้าอุตรดิตถ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เป็นส่วนตอนเช้าที่เรามาตรงนี้จะมีหมอกเยอะมากๆเลยนะครับเป็นบรรยากาศดีๆนะครับเราลงสู่พื้นราบเรียบร้อยนะครับข้างล่างก็จะมีขายของฝากอะไรเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือเรามาถึงพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับประมาณ 60-70 กิโลนะครับกว่าจะถึงจุดหมายไปทางก็คือผมจะขึ้นไปที่หมู่บ้านน้ำจวงอำเภอชาติกรานนะครับแต่ตอนเนี้ยผมเข้าสู่อำเภอชาติการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าขึ้นสู่เป็นหุบเขาแล้วครับแล้วก็หมู่บ้านน้ำจวงเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านของชาวม้งนะครับผมก็คือผมเล็งที่เนี่ยไว้ตั้งนานแล้วเพราะว่าที่เนี่ยคือเขาบอกว่าจะมีนาขั้นบันไดแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้าวยังนะโอเคที่นี่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับพิษณุโลกเนี่ยเป็นภาคอะไรครับทุกคนก็จะเป็นหมู่บ้านชาวม้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยือนหมู่บ้านชาวม้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะหาที่พักแถวนั้นรู้จะมีหรือเปล่านะก็แต่ว่าอยู่บนที่เขาเรียกว่าจุดชมวิวเขาอะไรไม่รู้ลืมชื่อเดี๋ยวขึ้นซับให้นะโอเคเส้นทางที่แถนยาวไกลเราเข้ามาสู่อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราแวะปั๊มปตท.แป๊บนึงเติมน้ำมันครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นไปบนเขานะครับนี่เราก็กำลังตรงไปที่ผ่านน้ำตกชาติการนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปที่น้ำตกนะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นบนเขาด้านซ้ายมือของเรานี่เองแต่มันยังไม่ถึงนะครับมันจะเป็นเขาที่สูงกว่านี้ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนาตอนนะครับเป็นเส้นทางก่อนที่จะขึ้นไปบนบ้านน้ำจวงนะครับจุดหมายปลายทางของเราวันนี้เป็นหมู่บ้านของชาวม้งครับเราก็ตามพี่มอเตอร์ไซค์คันนี้ไปเลยไม่รู้ว่าข้างบนจะมีอะไรบ้างเส้นทางจากลาดยางเริ่มเป็นทางปูนไปแล้วนะครับตอนนี้ทางก็เริ่มลาดชันอ้าวพี่มอเตอร์ไซค์ไม่ไปกับผมเหรอไปก่อนนะพี่ชายเราเจอกันใหม่เริ่มเป็นทางปูนแล้วนะครับตอนนี้เราจะฉายให้ดูเส้นทางให้มากที่สุดในการขึ้นไปสู่บ้านน้ำจวงนะครับเส้นทางวันนี้ก็คือเราเริ่มจะตัดขาดจากสัญญาณโทรศัพท์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นหมู่บ้านของชาวม้งนะอยู่บนเขาก็สูงประมาณ800ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับเดี๋ยวจะไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งสูงทั้งต่ำนะครับสภาพอากาศในตอนเช้าในบริเวณแห่งนี้ก็มีหมอกปกคลุมเต็มไปหมดนะครับแต่ผมไม่ได้มาตอนเช้านะครับเพราะผมไม่ได้มาตอนเช้านะครับผ
ผมไม่รู้ว่าข้างบนนี้จะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีสัญญาณโทรศัพท์หรือเปล่านะครับแต่เราก็ต้องลองสักครั้งนึงนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็คือที่ดังๆที่อื่นอย่างเช่นภูหินร่องกล้าหรือจะเป็นเนินมะปรางที่ดังๆของพิษณุโลกนะครับผมไม่ได้ไปครับผมไม่เคยไปเลยผมมาที่บ้านน้ำจวงเป็นที่แรกนะครับซึ่งที่นี่ก็มีขนานนามว่าสปาเมืองไทยสปานี่หมายถึงไม่ใช่สปานวดตัวนะครับเป็นสปาหมายถึงสปาในเมืองเวียดนามที่เขาทำนาขั้นบันไดนะครับที่นี่จะมีวิวของนาขั้นบันไดอยู่ที่บ้านน้ำจวงนะครับหลังคือเป็นหลังหมู่บ้านไปนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาจะเกี่ยวข้าวไปหมดหรือยังนะครับแต่คิดว่าน่าจะเหลือไว้บ้างนะครับเหลือไว้ให้ผมได้มาถ่ายทำเถอะเพราะว่าผมจะมาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวมาถ่ายทำบรรยากาศนิดหน่อยให้ท่านผู้ชมหลายๆคนได้รับชมในครั้งนี้นะครับนี่ผมพยายามฉายเส้นทางให้มากที่สุดนะครับก็คือผมไม่ค่อยไม่ตัดเลยครับแต่ผมแค่เพิ่มระยะเวลาในการวิ่งรถให้มันเป็น2เท่านะครับความเร็วคลิปเป็น2เท่าครับนี่เราเข้าไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราอันนี้มันจะมีหมู่บ้านอยู่ตรงกลางผมจำไม่ได้หมู่บ้านอะไรนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปขึ้นซับให้ดูนะครับเนี่ยเราเริ่มเห็นทุ่งนาแล้วครับแต่ว่าบริเวณแห่งนี้ก็คือเหมือนเขาจะเกี่ยวไปบ้างแล้วนะครับก็ระหว่าง2ข้างทางผมก็มีปลูกสวนยางสวนกล้วยสวนอะไรต่างๆมากมายนะครับทำไร่ข้าวโพดนะครับเป็นหมู่บ้านของชาวม้งนะครับนี่เราข้ามแม่น้ำกันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้รถกระบะซิ่งนะครับผมไม่ใช่นะเราขึ้นมาไปไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้จะไปสู่บ้านน้ำจวงนะครับความสูงความชันก็บางครั้งก็ลงบางครั้งก็สูงแต่ไม่ได้ชันมากนะครับไม่เหมือนภูทับเบิกนะครับแต่ว่าที่นี่ก็คืออยู่ไม่ห่างจากภูทับเบิกมากเท่าไหร่นะครับสมมติเรามาเที่ยวแล้วก็แพ็คมาที่นี่ได้เลยความหนาวเย็นเนี่ยผมไม่การันตีนะครับว่าเท่าไหร่แต่ผมรับรองได้ว่าหนาวแน่ๆถ้ามาเที่ยวตอนหน้าหนาวสามารถทำได้นะครับถึงเราจะไม่ได้ดูเขาปลูกข้าวอะไรเงี้ยแต่ความหนาวที่นี่คือหนาวมากๆคือเคยมีข่าวลงว่าหนาวที่สุดแบบประมาณ4องศาอะไรเงี้ยก็มีนะครับแล้วก็มีแบบแม่คันนิ้งอะไรด้วยนะครับสำหรับพิษณุโลกเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นภาคเหนือหรือเป็นภาคกลางนะครับแต่สำหรับผมตอนที่เรียนมาเนี่ยผมเรียกพิษณุโลกว่าภาคกลางนะครับอาจจะเป็นภาคกลางตอนบนหรืออะไรก็ได้นะครับหรือจะเป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับแต่ผมเข้าใจว่าภาคเหนือมี9จังหวัดไงนะแล้วเหลือจังหวัดเดียวที่ผมยังไม่ได้ไปผมไม่รู้จะไปเมื่อไหร่เหมือนกันเอาช่างมันก่อนตรงนั้นอันนี้ครับนี่มีนาขั้นบันไดเนี่ยนี่เขาเกี่ยวกันไปบ้างแล้วนะครับมันปลูกไร่ปลูกนาระหว่างทางเนี่ยผมก็เห็นทุ่งนาบ้างมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังเป็นนาแบบเหมือนนาเข้าไร่อะไรที่นาดอยอะไรเงี้ยเข้าดอยเงี้ยแต่ยังไม่เป็นขั้นบันไดนะครับขั้นบันไดก็อยู่ตรงประมาณจุดชมวิวเนิน2เต้าเลยประมาณด้านในนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ไร่เคียงดาวนะครับก็จะเป็นส่วนของด้านหลังของหมู่บ้านน้ำจวงนะครับน้ำจวงเหนือน้ำจวงใต้เลยก็ว่ากันไปนะครับผมข้างๆนี่ก็นี่เขาเกี่ยวข้าวกันไปแล้วนะครับข้าวก็เริ่มแห้งนะครับช่วงนี้ฝนไม่ตกนะครับไม่งั้นก็คงจะเละนะครับผมแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือที่ผมกลับมากรุงเทพฝนมันจะตกประมาณ 2-3 อาทิตย์เลยนะเพราะมันเป็นมรสุมอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับว่าโลกอะไรร้อนอะไรประมาณนี้นะโอเคท่านผู้ชมครับอันนี้ผมก็เข้าใกล้หมู่บ้านน้ำจวงแล้วนะครับนี่ไงเข้ามาแล้วนี่เราเริ่มเห็นสิ่งปลูกสร้างอะไรแล้วนะครับสัญญาณโทรศัพท์ตรงนี้ก็เริ่มขยับขึ้นมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่มีไม่มากนะครับผมเข้ามาในตัวของหมู่บ้านน้ำจวงนะครับอันนี้ก็เป็นกลางๆหมู่บ้านนะครับพื้นที่เขาใช้นี่ก็จะเป็นปูนบ้างดินบ้างอะไรนะครับก็มีความเจริญนี่ผมบอกเลยว่าที่นี่ยังไม่เจริญนะครับก็มีบ้านเป็นปูนอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีรถกระบะนี่เขาทำไร่ทำสวนงานเขามีแบบรถขนผลผลิตทางการเกษตรไปขายด้านนอกนะครับแต่ว่าหมู่บ้านทั้งหมดในตัวหมู่บ้านเนี่ยอยู่บนภูเขาทั้งหมดเลยครับอันนี้เป็นของจริงนะครับผมแล้วก็ความเจริญนี่ถ้าเทียบกับเชียงรายที่ผมเพิ่งไปมาเทิดไถ่เงี้ยที่นู่นเจริญกว่านี้เยอะเลยครับที่นี่สัญญาณโทรศัพท์แทบไม่มีแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นร้านสะดวกซื้ออะไรเนี่ยไม่มีแน่ปั๊มน้ำมันก็ไม่มีนะครับนี่ผมเข้ามาอยู่ในส่วนของท้ายหมู่บ้านน้ำทวงแล้วแน่เลย
ทุกคนดูนี่เป็นเหมือนความเจริญเริ่มลดลงไม่ใช่ลดลงเขาเรียกว่าอะไรกลับมาสู่วิถีดั้งเดิมเรื่อยๆนะครับทางนี้ทางไปไร่เชียงดาวและนาขั้นบันไดจะไปดูดีกว่าจะไปถึงไหนตรงนี้เป็นด้านหลังของหมู่บ้านน้ำจวงนะครับผมกำลังจะเดินทางออกจากหมู่บ้านนะครับไปเป็นส่วนที่เรียกว่าไร่เคียงดาวครับเราจะไต่ความสูงขึ้นไปอีกนิดๆหน่อยๆครับประมาณ 50-100 เมตรนะครับหมายถึงความสูงครับนี่เราก็ผ่านหมู่บ้านที่เป็นส่วนด้านหลังความเจริญเริ่มหายไปแล้วนะครับผมบ้านเรือนเก่าๆที่สูงชันนะครับผมก็เป็นบ้านปูนบ้านไม้บ้านไม้ไผ่อะไรบ้างนะครับนี่อยู่ในตัวอำเภอชาติการนะครับตำบลบ่อผ้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับทางนั้นเป็นดินแล้วครับมีรถกระบะตามผมมาด้านหลังผมก็บอกให้เขาไปก่อนเลยผมไม่รู้ทางแต่เขาก็ไม่ยอมไปนะครับเขาสื่อสารก็ไม่เข้าใจผมก็เลยนำไปก่อนเลยโอเคเดี๋ยวผมจะฉายให้ดูเส้นทาง 100% ของจากหมู่บ้านน้ำจวงไปที่ไร่เคียงดาวนะครับจุดกลางเต็นท์ของเราในวันนี้นั่นเองนี่เราก็จะฝากการนอนเอาไว้ที่นี่นะครับผมตรงนี้เป็นเส้นทางดินทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นจุดชมวิวเนิน2เต้านะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงไร่เคียงดาวนะครับนี่ครับเริ่มเป็นนาขั้นบันไดเมื่อกี้นาขั้นบันไดนะครับผมอาจจะฉายไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่เพราะผมไม่แน่ใจในเส้นทางนะครับพอดีมีรถตามหลังมาจะมีอ่างเก็บน้ำของบ้านน้ำจวงอยู่ตรงด้านหลังนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีไร่ก็น่าจะมีหลายที่นะครับแต่ว่าที่เขาโปรโมทการท่องเที่ยวของททนี่ก็เป็นของบ้านน้ำจวงนะครับอันนี้สวนยางนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีน้ำตกด้วยนะครับประมาณ2-3ที่นะครับแต่ว่าก็คือเดี๋ยววันนี้เราขอไปที่นี่ไงเส้นทางเขาบอกไปเลี้ยวทางนี้นะครับนี่เป็นทางชันนะครับและพื้นเนี่ยคือขึ้นลำบากมากเลยนะผมเป็นรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตนะครับเหมือนเป็นรถในสนามแข่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมมาใช้บนเส้นทางขึ้นเขาแบบนี้กลับไปคงต้องดูแลเรื่องโชคบ้างละด้านขวามือของผมนั้นก็เป็นอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจวงนั่นเองนะครับผมจะเดินทางตรงเส้นทางนี้ไปอีกสักนิดหน่อยๆนะครับไม่ถึงกิโลแล้วมั้งประมาณนี้ครับแต่ว่าเส้นทางเป็นทางดินนะครับด้านซ้ายมือบนยอดเขาเนินเขาตรงนู้นนะครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับสิ่งปลูกสร้างของบ้านน้ำจวงไม่ใช่ผมหมายถึงไร่เคียงดาวนะครับมีหลายที่ไร่เคียงดาวทุกคนอาจจะสับสนเชียงรายก็มีนครปฐมก็มีเราขึ้นไปทางนี้นะครับมีทั้งสวนยางที่เขาปลูกเอาไว้แล้วก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นไร่ข้าวโพดผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างครับแต่ที่เห็นชัดๆก็คือปลูกข้าวปลูกข้าวโพดยูคาลิปตัสนี่ก็เหมือนเป็นพืชเศรษฐกิจที่เขาใช้ทำสิ่งปลูกสร้างอะไรเล็กน้อยมากมายนะครับหลายที่ก็มีปลูกทิ้งเอาไว้นะครับผมแล้วก็ใช้ในการเกษตรเลี้ยวซ้ายนี่ขึ้นไปนะครับเส้นทางไม่ได้เป็นทรายนะครับแต่เป็นฝุ่นที่พื้นเนี่ยก็คือมันแข็งนะครับถ้าสมมติว่าฝนตกลงมาตอนนี้ก็จะเป็นดินหนังหมูนะครับก็จะลื่นมากๆนะครับแต่ตอนนี้ก็คือรถเก๋งน่าจะขึ้นได้นะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะครับอันนี้จะเป็นทางขึ้นเนินสุดท้ายนะครับดินแข็งมากนะครับมอเตอร์ไซค์ผมอันนี้เป็นทางชันนะครับถ่ายทอดอาจจะไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันชันประมาณนึงเลยครับอันนี้เป็นทางลาดลงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสู่ไร่เคียงดาวนะครับด้านหน้านั่นเองเห็นไหมทุกคนแบบผมเดินทางมาถึงตรงจุดนี้ก็เรียกว่ามันใช้รถผิดประเภทมากเลยมันเกินกว่าที่รถเราจะมาได้แต่แปลกนะครับกระเป๋าที่มัดท้ายผมมาตอนที่ผมเดินทางไปออกจากชัยนาทเนี่ยกระเป๋ามันหล่นไงแล้วคือหลังจากนั้นก็ไม่เคยหล่นอีกเลยแต่ผมก็มัดเหมือนเดิมนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่ที่ทำให้กระเป๋าผมตกแล้วของบางอย่างที่อยู่ในกระเป๋าผมแหลกเละเทะนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมันไม่ตกเลยแม้เราจะผ่านเส้นทางวิบากยากลำบากมาแค่ไหนในการเดินทางบนเส้นทางไร่เคียงดาวที่นี่นะครับ
จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยบ้านพักแต่ไม่น่าจะมีแอร์ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ไม่มีครับยังไม่มีต้องมีครับเพราะกลางคืนนี่หนาวน่าจะหนาวครับอันนี้ถ้าเป็นกลางคืนจะเห็นดาวชั้นบ้างเลยครับกระต๊อบนี่ลงข้างล่างแล้วก็ข้างบนจะเป็นส่วนกลางเต็นท์คนเขาอัดอั้นมานานหลายปีแล้วก็อยากจะเที่ยวใช่ผมก็เห็นในข่าวนะที่เนี่ยว่ามีโปรโมทการท่องเที่ยวกันน้ำจวงดีทั้งอาทิตย์นนท์เนาะทางทอเขาขึ้นมาจัดงานข้างบนนี้อันนี้ค่ากลางเท่าไหร่ครับคิดเป็นหัวละ150ครับถ้าเต็นท์มา150แล้วถ้าเต็นท์ที่เนี่ยถ้าเป็นเต็นท์ถ้าเป็นเต็นท์อันนี้คือ800พร้อมอาหารเช้านี่คือพร้อมนอนครับผมมีผ้าไม่มีทุกอย่างที่คือมานอนได้เลยไม่ต้องเตรียมเลยมีอาหารเช้าไฟฟ้านี่มีไหมเป็นรอดเซียวครับผมเห็นมีปลั๊กไฟอยู่ใช่ครับพอดีผมต่อสรอดเซียวมาครับแสดงว่าในนี้ยังไม่มีสายไฟเข้ามาจากข้างนอกขอบมีหมาด้วยครับปีนี้ทางผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้อ่างเก็บน้ำเขาก็ไม่ได้ดูแลโอ้โหเสียดายมากเลยครับแต่น้ำก็ยังเยอะอยู่เยอะครับก็คือล้นคืออันเนี้ยปีนี้ผมปล่อยไป2รอบแล้วครับปล่อยไป2รอบแล้วก็ปีนี้ฝนมันเยอะตกทุกวันแล้วก็ทุกชั่วโมงด้วยทางเละหมดเต็มเลยครับแสบตาไปเดินดูรอบๆตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาปลูกดอกไม้สวยๆนะครับเอาไว้ให้เรามาถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวนะครับด้านหน้าก็จะเป็นชิงช้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นดอกคอสมอสนะครับผมก็รู้จักอยู่ดอกคอสมอสนี่แหละก็คือมันเป็นดอกไม้ที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นทุ่งของดวงดาวแล้วก็เวลาที่ลมพัดมันจะเอนไหวไปตามลมเหมือนกับแสงของดวงดาวในจักรวาลพูดซะเวอร์เลยผมก็เดินชมแล้วก็เดินถ่ายรูปดูทุ่งดอกคอสมอสที่ผมชื่นชอบณตรงนี้นะครับบรรยากาศสวยงามของไร่เคียงดาวนะครับก็สมชื่อนะครับแต่ถ้าเป็นผมอาจจะตั้งชื่ออื่นนะครับเพราะว่าไร่เคียงดาวเนี่ยคืออาจจะคล้ายๆกับชื่อของหลายๆที่นะครับทำให้มันนักท่องเที่ยวอาจจะสับสนก็ได้นะครับเป็นช่วงเวลาของประมาณ4โมงเย็นนะครับผมเดินลงมาทุ่งดอกไม้ดอกคอสมอสเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวแล้วก็จุดที่เหมือนเขาทานอาหารหน้าหนาวก็น่าจะมีหมูกระทะนะครับถ้าโปรโมทการท่องเที่ยวอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ที่ผมคิดว่าน่าจะมาเที่ยวมากๆเลยนะครับเพราะบรรยากาศดีมากแต่ขอการันตีความหนาวเย็นนะครับว่ามันหนาวมากหนาวกว่าเชียงรายอีกนะเวลานี้ที่ผมมาที่ผ่านมานะครับก็คือความรู้สึกของผมคือมันหนาวกว่าที่นั่นอีกในตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมมาเย็นแล้ว
และนี่เราอยู่ท่ามกลางหุบเขาไร่เคียงดาวที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ800เมตรกว่านะครับเราดูบรรยากาศของยามเย็นของไร่เคียงดาวนะผมใช้เวลาพักผ่อนแล้วก็เอนกายสักพักหนึ่งช่วงเวลาก็ผ่านไปจนถึงตอนเย็นแล้วนะครับพระอาทิตย์ตกที่นี่รับขุนเข่าไปเรียบร้อยนั่งเพลินยังไม่ได้กางเต็นท์เลยไม่ใช่หมอกดิต้องเรียกว่าน้ำค้างนี่เป็นคืนสุดท้ายคืนแรกของพิษณุโลกและคืนสุดท้ายนะครับเจ็บคอครับ